สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2566ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาอาเบดราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวนิการากัวมีความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้พัฒนามาอย่างมั่นคงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อว่ามิตรภาพที่แน่นแฟ้นดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอันจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเยือนประเทศญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 22:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG639เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อัยการทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นทรงเปิดอาคารนาลันทามหาวิหารณวัดเนมบุตสึชูซัมโปซันมูเรียวจูจิจังหวัดเฮียวโกะและที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกได้แก่พิพิธภัณฑ์ M+ ศูนย์ศิลปะการแสดงซีชูและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนพุทธศักราช2566สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายปันปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยองคมนตรีเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่7ประจำปี2566วันนี้ณห้องประชุมสังคีตวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายจรัญธาดากรณสูตรองคมนตรีที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่ง
ำนักงานกปร.สถาบันอนุชิตพิพัฒน์และสำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิและสื่อสารมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้เสริมสร้างความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานสนองพระราชดำริให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงรวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจนานัปปการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้จัดการฝึกอบรมจำนวน2หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินบร.จำนวน54คนและหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพพร.จำนวน53คนโอกาสที่องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานการพัฒนาตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 8:17 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์7อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์7เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดสะพังก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2503เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์7เมื่อปี2507ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แบบไปกลับมีนักเรียนจำนวน200คนครูและบุคลากรจำนวน18คนมีนายวีรสิทธิ์แดงวิไลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเน้นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงรุกหรือ active learning ให้ผู้เรียนฝึกใช้กระบวนการคิดและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษารวมถึงการพัฒนาด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพที่สามารถนำกลับไปพัฒนาต่อยอดในครัวเรือนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6ตำบลกะปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกะปาง1ก่อตั้งเมื่อปี2476ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน424คนครูและบุคลากรจำนวน29คนมีนายวิโรจน์นุ่นสังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพรายบุคคลรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกที่เป็นโรงเรียนประจำเนื่องด้วยช่วงเดือนพฤศจิกายน2531เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากราษฎรไร้ที่อยู่อาศัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจนทำให้เยาวชนขาดโอกาสในการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนเพื่อรับเด็กที่เป็นบุตรหลานของผู้ประสบภัยและเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียนโดยให้อยู่ประจำที่โรงเรียนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
มีนักเรียนจำนวน635คนครูและบุคลากร66คนมีนายสมศักดิ์รัตนบุรีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันส่งเสริมทักษะด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลายอาทิทักษะด้านวิชาการตามความถนัดของผู้เรียนด้านการอาชีพเน้นอาชีพที่ผู้เรียนสนใจและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมถิ่นแดนใต้อาทิการแกะสลักตัวหนังตะลุงการพิมพ์ลายผ้าด้วยธรรมชาติการออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์และปักด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้าการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์การวาดภาพเหมือนการทำขนมไทยและขนมพื้นถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสานโครงการฝนหลวงในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน้ำต่างๆเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนซึ่งน้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหากโลกของเรามีอุณหภูมิที่ร้อนมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือภัยแห่งความแห้งแล้งโครงการฝนหลวงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นการดัดแปลสภาพอากาศบังคับเมฆให้เกิดฝนเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่แหล่งเก็บกักน้ำต่างๆในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการชลประทานและการประมงเช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายและทุ่งเกษตรกรรมที่จัดอยู่ในประเภทแก้มลิงขนาดใหญ่คอยรองรับน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆและจะกักเก็บน้ำไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำที่ตำบลสแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการแก้มลิงกุดน้ำใสหนองบัวหนองยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2554เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้สนองพระราชดำริปฏิบัติการฝนหลวงในการเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่โครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลสแกกว่า700ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกในช่วงภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและกักเก็บน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรสำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่10จังหวัดประกอบด้วยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามยโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีและอำนาจเจริญซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวโพดยางพาราอ้อยและมันสำปะหลังอีกทั้งรับผิดชอบพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำได้แก่เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพระเพิงเขื่อนลำแซะเขื่อนลำนางรองเขื่อนลำมูลบนเขื่อนลำปลายมาศและเขื่อนสิรินธรรวมถึงดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลโดยในปีที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงรวม158วัน878เที่ยวบินมีฝนตกในพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน43ล้านไร่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม27แห่งสามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 14.6 ล้านลูกบาศก์เมตรฝนหลวงอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานด้วยฝนหลวงมีประโยชน์มากมายแก่ราษฎรและประเทศชาติทั้งในการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรในช่วงที่เกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงยาวนานเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำของแม่น้ำสายต่างๆที่มีปริมาณน้ำต้นทุนลดน้อยลงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำที่ตื้นเขินให้สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้ช่วยป้องกันและบำบัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการระบายน้ำเสียและขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำซึ่งปริมาณน้ำจากฝนหลวงจะทำให้ภาวะมลพิษจากน้ำเสียเจือจางลงนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ